ใดๆในโลกล้วนอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาหาคงที่ที่เช่นสังขารตัวตนของคนเรานี้ย่อมมีเกิดแก่เจ็บตายและดับไปทั้งคำชมคำสรรเสริญเงินลาภยศย่อมมีหมดเวลาตามอายุไขเหลือเพียงแต่ชั่วและดีที่ทำไว้ประดับให้โลกเห็นเป็นผลงานพอเอียดมือสิบนิ้วต่างกิ้วเกศาน้อมถวายอภิวาทวันทาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ทุกตนทุกคนทุกวัดทุกวาที่เคารพอย่างสูงขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแด่สัตยาญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลท่านทั้งหลายเสียงที่ท่านทั้งหลายได้สตาร์ทรับฟังอยู่ในขณะนี้คือเสียงของการออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจารโมเด็มเดริโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์แสดงประกอบกิจการในประเทศกิจการทางธุรกิจออกอากาศหน้าคานเลขที่103 6บ้านสมณะตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายลิงสัญญาณจากคลื่นอากาศมายังวัดสันกูทองตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในค่ำคืนวันนี้กล่าวกับผมอาตมาภาพพระปรัชญ์จำนันสุธีโรเจ้าวาดวัดสันกูทองหรือที่รู้จักกันในนามครูบาสิมื่นเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการธรรมะก่อนนอนวันนี้ก็มาพบปะกับสถาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายในวันอังคารที่6ที่7นะเอาไปใจในเรื่องการที่ปฏิทินผิดพลาดเป็นสถาญาติโยมทั้งหลายวันนี้วันที่5เนาะวันอังคารที่5ธันวาคม2566วันเดือนปีนะก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งของทางประเทศไทยของเรานั่นคือเป็นวันพ่อแห่งชาติ5,000 มหาราชวันนี้ก็เป็นวันพระโดยสถาญาติโยมทั้งหลายเนาะวันแรมหนึ่งค่ำนะวันนี้สำหรับวันนี้ทักทายกันในหัวข้อธรรมที่ว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตามดสถาญาติโยมทั้งหลายนะหลายอังคารอาตมาไปออกรายการเพราะว่าติดภารกิจอังคารที่18ที่ผ่านมาก็ติดภารกิจคืองานตามต้องงานประจำปีของวัดสันกูทองก็ผ่านพ้นไปด้วยดีตั้งขอบคุณอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญทำทานกันมาแล้วก็ปีนังทานอย่างมาเริ่มเตยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนเตยภารกิจก็เสร็จสิ้นไปดีวันนี้ก็มาในวันพ่อนะวันนี้วันพ่อแห่งชาติเป็นวันสำคัญของประเทศชาติของเรา5,000 มหาราชพ่อผู้ที่สร้างพ่อผู้ที่ให้นะวันนี้ก็ทุกคนทุกท่านก็ได้รำลึกถึงพระคุณของพ่อนะทุกวันนะถ้าเรายังมีพ่ออยู่หรือบ่มีแล้วเราก็ระลึกนึกถึงพระคุณของพ่อได้อย่างจึงเช่นพ่อที่ได้จากเขาไปก็ได้ทำบุญทำตามหาระลึกนึกถึงพ่อพ่อที่ยังอยู่ก็ได้ไปดูแลเอาใจใส่ทุกครั้งทุกคราวนะโดยที่บละบลืมเหมือนดังที่พ่อเคยเลี้ยงเขามาได้หอบได้อุ้มเขามาได้สั่งสอนเขามาได้มีความรู้มีวิชาความรู้ได้มีการศึกษาซึ่งพ่อเขาก็ได้ทำมาหาเลี้ยงเขามาตั้งแต่น้อยจนใหญ่
อันนี้ก็ต้องนึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพ่อผู้เป็นพ่อเนาะในวันนี้ก็มาพบปะชาติญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายก็ก่อนอื่นนะก็จะต้องบอกก่อนว่าอาตมาภาพได้เบอร์ใหม่มาแล้วเนาะนะได้เบอร์สถานีมาละนะท่านใดที่จะจดเบอร์สถานีไว้นะจดเบอร์สถานีไว้ก็เตรียมปากกาเนาะเตรียมปากกาดินสอไว้กระดาษไว้นะเพื่อเขาจะได้โทรเข้ามานะเบอร์เก่านั้นตีโทรมาทุกครั้งนั้นไม่ต้องโทรมาแล้วนะแต่เบอร์สถานีเนาะท่านใดที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะเบอร์สถานีอาตมาภาพรายการธรรมะกำนันนะรายการของผู้บ้านสิ้นมืดเนาะจดไปเนาะนะ063 117 4767นะจะตายญาติโยมจะเอิ้นสักสองสามครั้งเนาะ063 117 4767นะหันกระสันครั้งเนาะเพื่อที่ทายาทโยมจะได้เตรียมจดไว้นะประเดี๋ยวหลังจากสามทุ่มเราจะได้โทรเข้ามา063 117 4767063 117 4767063 117 4767นะอันนี้ก็คงจะชัดเจนนะหลายครั้งแล้วนะได้บอกเบอร์เบอร์สถานีนะถือว่าเบอร์สถานีเนาะ063 117 4767เนาะจำง่ายง่ายเนาะอันนี้บัตรฮับเนาะอันนี้บัตรฮับโทรเข้ามาเบอร์นี้บัตรฮับด้วยเพราะว่ากำลังออกรายการอยู่เมื่อไรพร้อมนะจะไปฟังโทรมาตัวนะกำลังออกรายการอยู่ข้ากำลังเกินอยู่บริษัทสายไฟสักคนตัวกำลังบอกเบอร์ใหม่ไปนี่ไปฟังโทรมาตัวพุ่นละหลังสามพุ่นเกินพุ่นละก็โทรเข้ามาเนาะเพราะว่าจะได้จะแสดงธรรมะจะได้อุจจาระภาษาธรรมอยู่เพียงแต่บอกเบอร์โทรไว้บ่ได้ให้จดไว้นะพอกำบอกพวกโทรมาปั๊บมันก็จะขาดตอนนะพออาตมาจะบ่ฮับตัวนะมันละฟอนตรงนี้น่ะฟังโทรมาตัวก็มาถึงเรื่องงานบุญงานกุศลนะหลังจากที่เฮาตั้งทั้งหลายได้โอ้ทำบุญเนาะตั้งแต่ตามสลากหากไม่นะโอ้ตั้งแต่การออกพรรษาออกพรรษาไปแล้วก็มีการตามสลากหากไม้ตามต้นเงินตามกระถิ่นบัญชีบริบูรณ์เรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้นก็เป็นงานบรรลอยกระทงหรือว่าเดินยี่ปิงเดินยี่ปิงก็ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตำบลเป็นอบต.เป็นเทศบาลก็จัดงานเดินยี่ปิงหรือว่าลอยกระทงเสร็จเรียบร้อยไปทุกสิ่งทุกอย่างนะก็เป็นหน้าบุญของชาวพุทธของเราที่มีวัฒนธรรมประเพณีอันดีอันงามได้เงินเขาตั้งทั้งหลายได้สื่อสารกันไปตลอดอย่างปีนี้เขาโอ้นะหลายวัดหลายวาเพื่อนก็ได้ทำพิธีกันต่างๆก็เป็นดีมากปลื้มใจที่ชาวพุทธคนนั้นก็บรรลุบรรลุซึ่งพระพุทธศาสนาวัดวาอารามตอนนี้ทำงานหนึ่งนะสถาญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพก็ขอจะเสียงนี้ประกาศประชาสัมพันธ์คืองานวันที่11 ธันวาคมของวัดประธานเจริญจะทายาทโยมทั้งหลายวัดประธานเจริญซึ่งวัดเป็นวัดของท่านพระครูอภิวัฒน์พระบิกรรู้จักกันดีหรือว่าอาจารย์มันยนก็จะมีงานเพราะงานทำบุญประเพณีส่งน้ำพระเจ้าทำใจและสวดอิติปิโสและแปดจบประจำปี2566ปีเป็นปีที่14แล้วเนอะนะว่าจะมันโยงกันได้ท
ทำมาเนี่ยติดต่อกันเป็นปีที่14ละตีวัดประธานเจริญเมืองได้รอตำบลได้รออำเภอได้รอจังหวัดเชียงใหม่ในวันจันทร์ที่11ธันวาคม2566เนาะจนสตาสาธุชนขอต้นขึ้นสีขาวตั้งทั้งหลายได้ไปร่วมงานบุญประเพณีส่งน้ำพระเจ้าทันใจและสวดอิติปิโส108จบนะในวันที่11เดือนธันวาคม2566ซึ่งในงานนั้นเวลา 9:39 น.หรือว่า 9:39 เนี่ยจนสตาญาติโยมสาธุชนคนเจริญทั้งหลายไปร่วมกันที่มณฑลพิธีและร่วมกันสืบพิธีสืบชะตาแบบล้านนาสืบตาแบบล้านนาสืบชะตาแบบล้านนาและส่งน้ำพระเจ้าทันใจร่วมกันถวายตามห้องน้ำทันใจจำนวน10ห้องหรือเขาจะเรียกว่าห้องปฐุกเนาะเป็นห้องน้ำทันใจจำนวน10ห้องที่พระประธานเจริญโดยพระสงฆ์ทั้งนั้น29ตนเก้ารูปจะเป็นผู้ที่สวดเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาผู้มาตั้งทั้งหลายหลังจากนั้นเวลา11:00 น.ก็จะถวายพระตหาเพนแด่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าและเวลาเที่ยงหรือ12:00 น.จะชวนผู้ร่วมงานทุกท่านทุกคนรับประทานอาหารแบบลงทานแบบโรงทานเป็นเซตพิธีและทีนี้จบต่อจากนั้นไปก็เวลา18:36หรือว่าเวลา6:39 18:39ทีหกโมงสามสิบเก้าเนี่ยของน้ำจันเนี่ยจนร่วมพิธีส่วนอิติปิโส108จบโดยจะมีพระสงฆ์จำนวน300กว่ารูปมาช่วยมาร่วมสวดอิติปิโสกับมหาตันทั้งหลายและก็ประกอบพิธีจุดเทียนชัยมงคล108เล่ม108เล่มรอบพระธาตุเจดีย์นะและก็ปล่อยโคมไฟจำนวน108ดวงณวัดประคันเจริญเวลาเริ่มตั้งแต่18:39 น.หรือว่า6:39 น.ไปต้นไปในวันนั้นอาตมาภาพก็ตั้งใจจะไปนอนนะตั้งใจจะไปนอนเพราะว่าตอนเช้าตื่นมาจะได้ไปร่วมทำบุญตักบาตรที่มั่นวัดแต่วัดมั่นฤาษีนะอันนี้ก็ชวนเนาะสัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ไปร่วมกันทำบุญหรือว่าทำพิธีส่งน้ำพระเจ้าทันใจประจำปีแล้วก็สวดอิติปิโส108จบร่วมกันถวายห้องน้ำทันใจจำนวน10ห้องนะต้นบอกว่าเสบียงบุญในชาตินี้มีหลายอย่างเตรียมเดินทางข้างหน้าต้องหาคนดิ่งเดินทางหลายคาบต้องหาคนเครื่องกินนอนมากมายสะพายติ๋มเสบียงบุญชาติหน้าบ่กลัวนักเพียงเฮาจักเก็บออมถนอมเข้มบุญเกลียววัตถุลูกอิ่มเองจะเปลี่ยนจะปรีเปลี่ยนเต็มลำด้วยธรรมนาทั้งศีลทานพระทั้งทานศีลภาวนานำพาให้สู่เดินไก่ส่วนสวรรค์สุขขันษาจะเลื่อนทุกข์ด้วยความเพียรด้วยปัญญาอภิญญาพาพ้นอย่าวนเวียนใครเสบียงบุญมีนักยานมอบน้อยกุศลช่วยส่งเสริมเพิ่มเสถียรเสบียงมีน้อยลอยลำดังกำเกวียนดังแสงเทียนดวงน้อยคอยคำทางทศายาดวงตั้งหลายอันนี้คือสโลแกนของวัดปากทางเจริญเพื่อนบอกว่าเขาเนี่ยจะไปตำใดเนี่ยจะต้องเตรียมเดินทางข้างหน้าต้องหาเสบียงไว้ก่อนใส่หาบใส่คอนไว้นะเป็นเครื่องกินเครื่องนอนน่ะจะได้สบายใจเสบียงบุญจัดหน้าเนี่ย
บ่ต้องกลัวนักเอาไว้ติ๊กติ๊กอีน่ะเนี่ยชะตาญาติโยมซึ่งเรื่องนี้พระอาจารย์มันโยมเพิ่งก็ได้ทำมาเป็น14ปีปีนี้แล้วนะฉะนั้นก็ขอจวนเจินพี่น้องสถาญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันได้ไปร่วมกันงานจมน้ำพระเจ้าทันใจประจำปีและสวดอิติปิโสแล้วประจบที่วัดปากทางเจริญในงานนี้เนี่ยนะท่านจะได้ทำบุญถวายห้องน้ำทันใจถึงสิบห้องแล้วก็เวลายามค่ำยามคืนก็จะได้มีวิธีประกอบพิธีจุดเทียนชัยมงคลร้อยแปดลิ่มรอบพระเจดีย์แล้วก็ปล่อยคมไฟอย่างร้อยแปดดวงเนาะที่วัดปากทางเจริญนะอันนี้ต่อมาภาพครูบาสิบหมื่นก็จะกับญาติโยมก็จะปลากันไปนอนโดยในปีนี้เนาะอันนี้ก็แจ้งข่าวคุณข่าวสารกุศลผู้ศรัทธาญาติโยมเขาตั้งหลายได้รับทราบกันซึ่งท่านใดที่เคยไปก็จะรู้ดีว่าโอ้งานวัดปากทางเจริญเนี่ยเปิ้นกระเต็มพร้อมไปด้วยความสุขกายสบายใจครูบาอาจารย์ทั้งหลายฝากแล้วก็ลูกเพื่อนจะได้มาร่วมสวดอิติปิโสพร้อมเพียงกันน่ะเป็นบุญกุศลที่หาได้ยากเนาะเพราะว่าเพื่อนทำมาตั้ง14ปีปีนี้แหละน่ะตั้งอกตั้งใจที่จะได้เสริมบุญเสริมกุศลเสริมบารมีให้ซึ่งกันและกันน่ะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอใจเสียงนี้ประกาศประชาสัมพันธ์จนในวันที่11ธันวาคม2516เนาะไปกันแต่เจ้าอาตมาคิดว่าคงจะออกจากวัดกันกูทองนี่ก็ประมาณ6โมงเจ้าแล้วไปกินเจ้าปุ้นวิธีเก้าหงก็จะได้ทำพิธีกันอย่างเต็มที่อีน่ะแล้วก็จะไปนอนบนเตยก็ฝากฝังเจริญพรทถาญาติโยมทั้งหลายเด้อเนาะเอาละตอนนี้เราจะมาเข้าข้อธรรมเนาะนะทถาญาติโยมทั้งหลายนะเขาเคยได้ยินคำว่าโตปาติกะก็สมัยตะโน้นหลายปีละอาตมาภาพก็เคยอู้เรื่องนี้ไปอู้เรื่องนี้ไปนะคำว่าโอปาติกะบางผู้บางท่านอาจจะเคยได้ยินผ่านหูมาพร้อมหรืออ่านผ่านตามาพร้อมแล้วแต่บางคนบางท่านบ่เคยได้ยินมาก่อนก็จึงนึกบอกว่าคำนี้หมายถึงว่าอะไรอย่างแต่ถ้าบอกว่าโอปาติกะนะโอปาติกะเปิ้นบอกว่าเป็นผีนะทุกคนก็จะเข้าใจได้ทันทีซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะห้องสิ่งลี้ลับที่ปรากฏเมื่อหันเนี่ยหรือได้ยินเนี่ยหรือได้กลิ่นกินเน่ากินทูบกินอย่างนี้นะจะเขาว่าผีมานั่นเองนะชื่อว่าผีหรือว่าวิญญาณนะสิ่งลี้ลับเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีประสบการณ์คงจะมีอยู่นะหรือเขาอาจได้ยินได้ฟังมาหรือบางครั้งเขาดูหนังดูละครตั้งทีวีนะเรื่องผีเรื่องอย่างนั้นว่างก็จะหันเป็นภาพมโนภาพออกมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงหรือไม่ฉะนั้นชีวิตหลังความตายนะเราฟังไว้ก็จะมีประโยชน์เนอะชีวิตหลังความตายมันมีจริงหรือไม่แล้วก็จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ดีผู้ถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นทั้งตาเห็นภาพก็ดีทั้งหูได้ยินเสียงก็ดีทั้งหูดังได้ยินกลิ่นที่มันเน่ามันเป็นผู้เป็นอย่างมากก็ดีทั้งกายสัมผัสก็ดีหากรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่หัวใจมนุษย์นะฉะนั้นจะตายญาติโยมทั้งหลายเรื่องของผีที่สางนางไม้หรือเทวดาเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้มันมีจริงหรือไม่และเกี่ยวข้องกับโอปาติกะที่อาตมาจะอู้เนี่ยอย่างใดอย่างใดถ้าสถาญาติโยมทั้งหลายอยากจะรู้อยากจะเข้าใจก็ต้องติดตามฟังว่าคนเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นอย่างไรเปิ้นบอกว่าชีวิตหลังความตายเนี่ย
มาชีวิตหลังความตายบ่ได้มีอย่างซับซ้อนแต่เนื่องจากเฮาเนี่ยบ่ฮู้จริงเฮาจึงซับสนสงสัยอันที่จริงแล้วมันก็คือความจริงที่มีอย่างนึงที่เฮายังบ่ฮู้ต่ออันนะการที่ได้รู้เรื่องดังกล่าวนะสำหรับคนที่มีความสำคัญหรือคนอื่นหรือคนที่เป็นความเสื่อมขั้นแม่เนี่ยก็ยังบ่ค่อยจะฮู้แต่สำหรับชาวพุทธของเราเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าจะทำให้เราสามารถเลือกพบภูมิที่ว่าจะเกิดเป็นไผ่เป็นยังไงที่ไหนได้นะสุดท้ายก็จะทำให้เกิดนิพพานญาณหรือนิพพานญาณคือความรู้พร้อมเบื่อหน่ายในสงสารในวัฏสงสารเนี่ยแลกหาทางลุกพ้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์คนแรกนะที่ทำให้เส้นทางสายเนี่ยสิ้นสุดและทรงนำบทสบประกาศเนี่ยมาพร่ำสอนสาวกของพระองค์บอกว่าจะเป็นพระบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์เป็นเจ้าบ้านเนี่ยนะพระองค์ทรงตรัสว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางทุรกันดารขนาดนักเต็มไปด้วยการประจวบไทยพระองค์ก็จึงเตือนสาวกและพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยแต่พระองค์ตรัสดำรัสที่ถูกดูแลตรึงไว้ในใจทุกวันนี้คือพระองค์ได้ตรัสไว้ในทุกธรรมบทว่าราตรียาวสำหรับคนนอนหลับระยะทางเป็นประโยชน์ยาวสำหรับคุณปัญญาสันสาระคือการเวียนว่ายตายเกิดยาวสำหรับคนโง่ที่บุญแจ้งธรรมที่แท้จริงฉะนั้นชะตาญาติโยมทั้งหลายโอปาติกะเกิดขึ้นยังไงนะก็ก้อยเล่าขึ้นไปเล่าไปชะตาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังจนถึงเวลาที่สมควรก็จะได้เตติสนาธรรมตถาญาติโยมทั้งหลายนะมีพระกายคนหนึ่งนะเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดหลังจากทำงานในบ้านเสร็จก็มาได้กลับเข้าเมืองนะก็ยังดูพักดูในบ้านนะโอ้มีรีสอร์ทราคาแพงๆหลายหลังแต่เขาก็หันว่าเกินความจำเป็นนะมีบ้านเจ้าอยู่ตังปุ้นมีบ้านเจ้าอยู่ตังนี้นะเจ้าบ้านคุณก็บอกเขาว่าโอ้เนี่ยนั่งบอกเข้าไปในหมู่บ้านมันจะมีหมู่บ้านที่หนึ่งร้อยยังบอกไก่เด้อเจ้าเขาก็บอกโอ้ขอบคุณเนอะนะพระเจ้าหน้าตอบแล้วก็ขับรถปิกอัพผู้ฉีดนะไปยังหมู่บ้านแห่งหมู่บ้านหนึ่งนั้นด้วยความตั้งใจว่าจะไปพักเพื่อมันหายเหนื่อยหายเมื่อยอีน่ะพระเจ้าหนุ่มคนนี้ก็ได้รับการต้อนรับจากพระเจ้าผู้สูงอายุเจ้าของบ้านซึ่งมีบ้านเจ้าอยู่หลายห้องเลยจากนั้นก็เปิดไฟเปิดท่องเปิดไฟแล้วก็เปิดบัตรมือโอ้เจ้าของห้องนี่ก็เป็นคนที่ใจดีอัธยาศัยดีเจ้าของห้องปิดไปแล้วพระเจ้าท่านก็กำลังสร้างปิดประตูเพราะว่ามันอยู่ท้ายหมู่บ้านเลยบรรยากาศของเขาจะน่ากลัวอยู่เขาก็พยาเขาก็ฟังปีอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เข้านอนเนื่องจากกู้วันนี้ก็เดินทางไกลมาเนี่ยทั้งวันจนมาสะดุ้งหอมกันตอนกลางดึกเมื่อคืนโอ้ได้ยินเสียงมันยิงห้องมาจากห้องที่ติดกันเนี่ยว่าโอ้ยมันแล้วก็ได้ยินเสียงว่ากูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงยิงชั่วยามึงต้องตายด้วยน้ำมือของกูเสียงพวกจ่ายดังขึ้นมาว่ากูจะฆ่ามึงพวกจ่ายคนนั้นเขาหันแสงไฟเปิดแจ้งสว่างก็จึงขึ้นไปตั้งช่องลมคือไปตั้งช่องลมแล้วก็
เล้งตาพอปะโหเกือบช็อกผ่าปิ้งหันคือไม่ยิงถูกฟันบาดแผลตามตัวนี้เบ๊ะบะไปหมดเลือดซดซดนี่ก็ไหลนองพื้นติ่งมันส่วนกระจายของมันหนาหน้าตาค่ะโอ้โหผมก็แบบโคตรอะโคตรขนาดนักโมโหจัดกันเลยมือกับถือมีดใบหญ้าหนักกว่ามีดใบหญ้าเปื้อนเลือดยืนมองพอแม่ล่างไม่ยิงคนนั้นเสร็จแล้วก็มีคนมาตะโกนบอกว่าคนฆ่ากันคนฆ่ากันคนฆ่ากันต่างคนก็ต่างตกใจห้องจริงตายก็นั่งกับปล่อยตัวลงมาตกลงเงินเพื่อปืนเวลานั่งตุ้มสั่งไปเปลือประตูดึงออกต่อลมออกจากห้องตรงไปยังบ้านของลุงเจ้าของบ้านเจ้าไปห้องลุงของบ้านเจ้าอ่ะลุงขัดใจไว้ลุงคนเขาฆ่ากันไปตีข้างห้องหัวไม่เป็นพ่อในแล้วห้องลุงคนเจ้าของบ้านเจ้านั่นน่ะเข้าไปพอในบ้านโอ้ลุงนะโอ้บ่มีอย่างหรอกบ่มีอย่างหรอกปิดไปนอนเตอะบ่มีอย่างลุงเจ้าของบ้านเขาอู้แบบบ่สนใจแกบ่มีได้จะได้ลุงพอเจ้าหน้าเขาเดียงก็คมหันกับตาเนี่ยไม่ยิงโดนฟันโดนบะตาหรือการห้องเนี่ยลุงเจ้าของบ้านจำใจต้องไปกับเขาแต่พอไปถึงห้องทุกอย่างกับเงียบเหมือนเดิมบ่มีเกิดขึ้นสักอย่างห้องติดกันกันบ่มีแสงไฟไม่แต่น้อยกุญแจก็ยังล็อกประตูอยู่ลุงเจ้าของบ้านว่าแหะหันก็บ่มีสักอย่างบ่มีอย่างเลยน่ะเนี่ยเพื่อนจะรับจะนอนน่ะตัวนั้นโพดเอ็กอาร์วีวายน่ะว่าหนึ่งว่าหนึ่งตาหนึ่งโพดใจคนนั้นก็งงหรอเออเด็กกันเนอะคุณซื้อว่าสายจะลุกเออเดี๋ยวอาตมาคิดก่อนนะสถาญาติโยมตอนนี้ลุกมันเป็นเนี่ยเอาเห็นละเป็นเชียงอาจารย์มหาธรรมชาติเป็นเห็นละเออดูเออต้องดูหาเท่าหาไอ้เจกันเนอะเออมันยุ่งเต๋ว่ะแป๊บหนึ่งจะไปแบบต้องนะหูหน่อยๆก็พอระยะทางจากข้างไปอันกี่กิโลกิโลบ่ต้องหูมาพูดแต่เพียงแต่ว่าจะไปเส้นทางสายนี้เนาะข่าวๆก็ได้เดินทางออกจากที่จุดที่เดินตั้งแต่ปากตาลเข้าตำบลบ้านสันตำบลเมืองยาวมาตังเหมือนเลี้ยงมาตังสัญญาณลุกมาเดี๋ยวครับติดต่อช่างเทคนิคอยู่เป็นสีตามหาชาติที่ได้พุ่นอยู่ดีก็ป้องกันตัวได้วัดดอกได้นะวันที่สองมาพักไปจ้าบันแม่เลี้ยงวันที่สามมาพักไปจ้าบันม่วงฉันแลแล้วก็วันที่สี่เนี่ยคลิกสัญญาณมันลุกจะตาจะดึงไหนลิ้งลุกลุกไปเสียงมันซ้อนกันดีเลยซ่อนกันเด้อเป็นจะได้บดีนี่กำลังออกเลยแกมันก็เป็นอุปสรรคอย่างนึงนะแต่เสียงของอาจารย์หวังชามันซ่อนเข้ามานี่
แต่ผมรู้ว่าแกไปเดินลิงมันไปทับกันครับถ้าเสียงมันซ่อนกันแล้วมันก็ฟังหมดสมบูรณ์นะน้องสตาร์ยอดยมเนี่ยมันก็เสียอัตลดอัตมาก็เสียอัตลดกันฟังสะดุดไปเลยนะสะดุดไปเลยเวลาสักครู่หน่อยเนี่ยตอนนี้ไอจีจังที่นี้กำลังคลิกเมาส์จากสถานีใหญ่ตัวนี้มันขึ้นมาตลอดนะอย่าเตรียมรอสักกรรมเด้อกำลังจัดแจงระบบอยู่ตอนนี้ไอจีลูกที่นมเนี่ยลูกแม่นมกำลังจัดระบบข้างในอยู่
จนักเกนะจะเป็นอย่างใดต่อไปผ่านมาจาก2048ละเออได้กันเนออยากโยมติโทรเขาฝั่งโคเข้ามาตัวหนึ่งแต่มาคือมันแข่งมันปั๊บอยู่แต่บังคับสายตัวนะว่าต้องโทรเข้ามาตัวเปิดปั๊บเสียงอยู่โหลด1 2 3 4โหลด1
แล้วก็ครับวันนี้มีอุปสรรคขนาดนี้ยังไงนี่ไม่เข้าใจนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันจะเรื่องยากสำหรับการใช้ลิงก์วิทยุเนี่ยมันถ้ามันรู้มาก็ตอนนี้ฉันคนอยู่ทางนอกอุตส่าห์ลิงก์เป็นกันยังไม่ชอบโทรมาว่าภาษาแต่กำลังทิกเทคนิคอยู่ก็ฝั่งโทรมาตัวยันยงเฮ้ยจะเย็นเย็นในกระชังยังทิกมีอยู่มาจะลองเช็คเสียงท่าทางจะโยนพอกันว่าฟังบางบ้านแบบเป็นยังไงใครโทรมาเช็คตอนนี้ก็โทรมาเช็คกันเลยอ่ะโอ้ธรรมะกับผู้กึ่งผู้การยังไม่เต็มทำตัวข้าดีจะโทรเข้ามาเช็คมาโทรกับกันมาเลยตอนนี้ว่าอันตอบมันก็ว่าเป็นยังไงฟังในส่วนของเชียร์ผลงานตอนนี้9 8 7 9 7 9เนี่ยของใครที่โทรเข้ามากี้โทรเข้ามากันเบอร์ใครอ่ะตอนนี้โทรละอ่ะโทรมาเลยโทรมาบอกกันว่าปิดได้ห้องฟังตอนนี้เป็นได้ห้องรับสายอยู่โทรมาบอกกันสามเบอร์ที่โทรมาตะกี้ลองโทรมาให้อาตมาฟังกันฮัลโหลไก่เม็ดต้องสีกันไก่ต้องสีกันได้ชัดต่อกำลังงงอยู่เนาะเสียงคือนี่บ่ดีเฮ้ยตอนนี้โทรศัพท์ตัวนี้ก็เสียบสายตัวนี้ก็ได้แต่ได้กันเนาะแต่ภาพตัวนี้กำตัวนี้หอยโทรเข้ามาก่อนตัวนี้เดี๋ยวจะเตะทำหลักไปได้โอธรรมะล่ะเมื่อตะกี้โทรมากำลังเว้ยอยู่เนี่ย987นี่ของทินใดโทรมาของกำกำลังเช็คกำลังเช็คสัญญาณนี่อยู่สิ่งภายในห้องตอนนี้กันดังโซ่ยุ่งแต่งนะคุณบ้าดังโซ่ละแต่ดังโซ่ยุ่งโซ่เยอะมีสัตว์ตาวันนี้ถึงมาดังโซ่เล็กไม่ได้วันนี้ชัดเย็นดีเย็นชัดตาเป็นจะได้หายได้กันเนาะขอเวลากำกันได้กันดังโชว์อยู่ฮะว่าเป็นลายแล้วกันนี่ตาดิบดิบอยู่เนี่ยฟังแต่นี่โชว์ฮะตาดิบดิบยังโชว์นี่จะได้เห็นนี่ได้กันเนาะเตะทางฟังจะหูเรื่องกันนี่ฟังจนได้ยินอ่ะ
เออเออได้เหมือนจะทานอย่างแล้วเวลาคุณบ้าอู้ชัดดีนชัดจะฟังลองฟังวิดีโอเหรอเต้าคุณบ้าอู้กับชัดว่าดิฉันดีดังเฮโชโชเออมันมีเสียงตะกี้มีเสียงมหาธรรมชาติมันเข้ามานะเออเสียงอันมหาธรรมชาติที่คนเราติดติดลำตาไงดังนี้ก็จะว่าเสียงมันมีเสียงคนอื่นเข้าอีกเหรอเดินเดินเสียงคุณบ้าอู้คุณเดินเหรอแต่โอเคโอเคอ่ะแต่แม่ครับรักษาเลยนะขอบคุณมันเนอะแต่สาธุเนอะสาธุมันผมเพราะว่ามันอันเหรอมันได้ยินอยู่แต่เสียงวิทยุมันโซโซนะจะมาขอปั๊บมิกกันเลยกันเนอะตัวนี้บางตัวมันจะอันทำให้ดึงหูกันเสียงมันแทรกเข้ามานี่มันเป็นเสียงผู้หนาอาจารย์มหาสมชาติแกเดินทุดงอยู่ตรงไหนมูแล้วแกไล่ซดเนี่ยแล้วมันก็แทรกเข้าวิทยุเข้ามานี่นะนี่แหละคืออุปสรรคจะทายาทโยมมันหลังตอนนี้2ทุ่ม58จะ3ทุ่มละน่าก็ลองฟังไปก่อนเนาะโอ้ถึงเรื่องโอปาติกะเนี่ยปัจจัยคนนี้ก็ไปห้องคนเจ้าของบ้านมาพรบอกว่าลุงเจ้าของบ้านมาพอกับว่าบ่มียังน่ะประตูก็ยังล็อกหมดแล้วนี่ไฟก็เปิดประแจคนนี้ก็ยังยืนยันว่าโอ้ก็ผมขึ้นไปส่องความมีประแจแค่มายิงอยู่กลางห้องระเบิดระเบิดน่ะว่าความลุงบ่มียังอีน่ะน่ะเขาก็ประแจคนนั้นก็งงน่ะตื่นเจ้ามาประแจคนนี้ก็ไปสืบหาข้อมูลว่าแล้วก็ได้ความจริงจากคนที่นั่งอยู่ด้านนั้นว่าในห้องที่เขาผ่านดูเหตุการณ์วันนั้นน่ะมันเคยมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งมาเจ้าอยู่ผู้เป็นสามีเนี่ยทำงานรับจ้างภรรยาก็โอ้เป็นคนที่งามหน้าตาดีก็จะมีหนุ่มหนุ่มแม่หนุ่มใหญ่แวะเวียนมาจีบมาอู้ตลอดเวลาตอนที่สามีของผู้หญิงคนนี้ออกไปทำงานก็ด้วยความห่วงหวงเขาก็จำภรรยาถึงปากเสียงกันมาตลอดทุกวันนะแล้วก็มูไปคนที่เป็นเมียเนาะก็บันเลิกพฤติกรรมที่ว่าจะอู้กับประจายคนอื่นในชีวิตวันหนึ่งก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรงผู้เป็นผัวนี่ก็โคตรขนาดนักก็เอามีดฟันเมียตายในห้องแล้วก็ฆ่าตัวตายตัวนั่นตายถือว่าตายสองศพในห้องนั้นห้องนั้นก็ตึงผู้พิษตายบ่ได้มีใครไปเปิดพระเจ้าของต่อไปแต่ผีตายโหงตึงผัวตึงเมียเนี่ยยังฆ่ากันอยู่คนตีเข้ามาเจ้าห้องข้างๆก็หันเหตุการณ์มาเดียวกันเข้าหันกันแทบทุกรายที่เข้ามาพักอยู่เนื่องจากปราบเสือก็พลาดตีสุดที่หยอกแล้วนี่คือเรื่องของชีวิตหลังความตายแบบหนึ่งซึ่งส่วนมากก็เขาจะห้องผีตามที่คุ้นเคยกันมาเนี่ยว่าเป็นผีเป็นเพราะว่าอุปาติกะหรือว่าผีอย่างหนึ่งนะซึ่งมีลักเรียกตามวิชาทางศาสนาว่าอุปาติกะตถาคตดูโลกของอุปาติกะได้เป็นยังไงสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นชราผู้ชะก็ดีที่เกิดเป็นอันทักชะก็ดีที่เกิดเป็นสังเสทักชะก็ดีที่เกิดเป็นโอปาติกะก็ดีเนี่ยคือมาฮับเอาผลบุญด้วยการทนหน้าซึ่งมันก็จะมีวบแคร์เมตตาให้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นผีหรือเทวดาต่างเป็นโอปาติกะเหมือนกันนะโอปาติกะหลังความตายนั้นอยู่ในสภาพเป็นกายทิพย์อาจจะเป็นเทวดาพ่องเป็นสัตว์โลกพ่องเป็นเปรตพ่องเป็นอสุรกายพ่องนะส่วนมากเขาจะห้องสามอย่างเนี่ยว่าเป็นผีนะซึ่งเขาก็เรียกว่า
เรียกคำว่าผีเนี่ยเป็นเทวดาต่างๆแล้วถามพบในจารึกต่างๆพวกนี้อีกต้นแต่เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วเขาน่าจะเรียกอุปาทิกะธรรมดว่าเทวดาแต่ว่าพวกนี้กล่าวคิดนะพออุปาทิกะธรรมดบอกว่าจะเป็นเปรตอสุรกายหรือสัตว์โลกก็ล้วนมีกล่าวคิดเหมือนกันแต่คำว่าเทวดาก็จะถูกจำกัดทั้งใจเรียกเฉพาะอุปาทิกะชั้นเจ้าสวรรค์ตะอันทั้งนี้เทวดาพวกนี้จะมีร่างกายฟังใสเป็นรัศมีสวยงามนะและมีความเป็นทิพย์ดีกว่านั่นเองนี่ในเรื่องของอุปาทิกะสตาญาติโยมทั้งหลายว่ามันเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลหลายอย่างนะมันจะมีเป็นชั้นของมันนะยังเทวดานี่เป็นอุปาทิกะที่ชั้นสูงอยู่สังวนสวรรค์แต่มูเปรตมูอสุรกายเนี่ยเป็นอุปาทิกะที่กายว่างามกายบดีกายผู้กายบาสเลกายว่ามโนเทวดาเกดานี่ก็จะฟังใสนะแต่อุปาทิกะเอาซื้อกายเปรตนี่เป็นกายที่น่ากลัวในอีกต้นแต่ก็เป็นกายทิพย์อยู่แต่เป็นกายที่น่ากลัวในอีกต้นนะเขาจังพอในหนังนะที่มันทำมือหันว่าเป็นรูปร่างนั่นเองนะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ให้สถาญาติโยมเข้าใจหลักเรื่องอุปาทิกะเนี่ยก็ยังบาดเจ็บนะมันมีเรื่องเป็นเรื่องอย่างอยู่นะวันหน้านะวันข้างหน้าจะโอ้ฮู้ฟังกันเพราะว่าวันนี้ก็ได้จะได้เตะทำนะสุวรรณะพรมมาผูกพรม15เพราะว่ามันมี18ผูกรวม18ผูกนะเราบุญนี่ผูก15แล้วก็รวม3ผูกเป็นหน้าเนาะซึ่งสถาญาติโยมทั้งหลายเรื่องของสุวรรณพรหมานะเป็นเรื่องของตีมาถึงตีลูกเศรษฐีเนี่ยถึง7คนเนี่ยนะได้ชอบพอแต่งงานกับหัวเมืองต่างๆละนะแล้วก็มีลูกคนล่าเนี่ยไปปฏิพัติหรือไปชอบกับจ่ายเลี้ยงแม่จ่ายย่าแม่อีน่ะจ่ายย่าแม่หรือจ่ายเลี้ยงแม่เนี่ยทำให้ผู้อื่นป้อนี่ควรขนาดนักถึงกล้ามวัดจ่าจะฆ่าเลยนะครับตัดออกจากมรดกทุกอย่างแล้วก็ลูกสาวคนเนี้ยอาจจะเป็นกรรมเก่าของเขาที่ได้ร่วมกันมาแล้วป้ากันหนีรู้ด้วยกันนะป้ากันหนีรู้ด้วยกันเรื่องราวจะเป็นยังไงนะเตือนสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสตาร์ทรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณพรหมาพรหม15นี่เป็นระดับสูงต่อไปเนอะวันนี้ก็ต้องขอสมาใครเนอะคือเรื่องสัญญาณเสียงมันแทรกหนักขนาดไม่ก็ต้องเสียงจากงานชาตินี้แทรกเข้ามาแล้วก็มีเสียงวงวงวงนะฮะต้องมาฟังกันได้ยินอยู่แต่ก็มีชะตาญาติโยมเช็คมาขอบคุณทั้งสีบ้านปุ่งหนอขอบคุณในเสียงแรกกำลังเจริญเนอะตีแจ้งข้อมูลเข้ามานะขอบคุณโมทนาสาธุเนอะอ้าวต่อไปหลังจากที่จบเด็กเทศนาธรรมแล้วก็เชิญท่านโทรเข้ามาซิ่งกำได้เนอะต่อไปก็เตะทำมันเนอะนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัทธาสุปัญจนัตถานัตติสัมมาสัมพุทธัสสะภิกขุตุสัยติสหัตถะภะลานิกังสาติอิติหัตถิจตุสัตตาโออาสุปโกสะเปตะโหสิติสันตะวนดูลังสัมปุริสตังไลนาตังดิ่งใจมวลโมอันนังได้อยู่ฟังดามจึงได้ตำติตาตามบาทกบาลีวาตะตาสปัญจาดังนี้เป็นต้นติดสู่ต้นต่อยไปบัดนี้ได้เตตา
ตตาในกาลานันไตนุตาไตสิสาเกกันนามาสุเกติมาดัมโกตาตาตโกได้มาเป่าใบได้บ่ได้นางบุญพายาใจยินต่ำก้อยมองกี่โกตามีไม่เดือดอยู่บังเอิญขึ้นบันกันว่าไปบันขึ้นสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็นำลี้ปนบ่น้อยไหลหลังไปเป็นตาโยตาลายอากามตตาทรงกามลี้ปนละมองตะนันกองดังกายกันหลอดเวียงใจแห่งตาจอตนบาปดาวนาโรคัมมาตนบาปดาวรำโคตาก็เฮยตามอนโมตบยังอยู่ด้านเมืองเจ้าบุญเรืองหนาเนาก็เต็มสารเล่าไปหายังลำโคสาตันโตในสารเก่าไก่ปันวดูราโตจันยศใหญ่เฮานิจใจดูคนยกพลสารกระโกดล้านตั้งต่อบ้านมาอ่างกัญญาเจ้าฟ้าทรงลูกนามาไว้แม่นครับใจกระดังจักพามังปุรีหากเต้านีลีนาเฮาจักขาบัดเดียวละนากันว่าโมมวนเมียนแล้วนาก็เสนาแก้วคนหันนำราชสารไปสู่ยังที่อยู่ในเมืองเต้าบุญเรืองโรคำดารำโคสาฟังกิยาเก่าเทยังลานทะสานกาตาไข่ก็ตกใจบ่น้อยยินต่ำก้อยละลายสันระสายตะตาบเมื่อย้อยอาบลำไหลกันนิ่งใจว่าเจ้าว่ากูเจ้าฟ้าเมืองอาดินนาตังยินกว่าละลากึดละหากละอาก็เรียกเคยตั้งหกมาบ่เจ้ามาพร้อมนาตั้งหมู่แล้วเล่าสู่ปันไม้นาเก้ารอดตายละลาบ่เว้นแว่บ่ใดว่าดูราเจ้าน้อยเจ้าหนาหัวใจตั้งอกปอนี่ตกลำบากย้อนคาสักหากเลือลายยังเมื่อดลายจุดานยินสะตานในใจสู่จุงไปจุงไปลบผ่าผ่าคาสักหยาบอารามอันมาตำอันเมือนหื้อแตกตูนกระจายเคยตั้งหลายหนุ่มเต้ากว่าตานเล่าใครกรรมอันว่าข้าศึกนี้นำใจจะเป็นข้าเป็นศึกมาลามัตตุลาจิตตานาข้าบ่อาจอาสาภาพสู้ออกไปสู่สักกาเหตุบ่ได้เรื่องข้าดีลีเคยตั้งหกมีเก่าอู้หื้อเต้าคือเต้ารำโกสาหัวอาการเป็นผู้บานนาตันตาตันเต้าฟังคำกล่าวใครปันมีใจวันตำก้อยบ่จ้างกล่าวถ้อยคำใดจริงเรียกเสนาในผู้ใหญ่คือเข้ามาไกลองค์คำแล้วใครคำกล่าวชื่อใดงูดีตำลายเสนานายผู้กากันว่าเจ้าฟ้าอ่อนใจได้สั่งตาใจไก่ปันก็เลี้ยวปันไว้ว่าไปอานางนามัตตุระจิตตาย่อมือสาก้มก็ใครบอกเล่ากิยาว่าตาบุญนาเจ้าฟ้าใจข้ามหาย้อนปลาเมืองนักวางบ่ไฟแองใจบ้านมีสักหานใจกามาต่อตาเมืองเฮานาบ่ใจเบาตะเหล่าเป็นสักนางนอนเอาดีลีย้อนหมู่ไฟลีขุดไม่ต่อนางนาใต้บุญนีนางซ้ำนีลีนาสองเจ้าฟ้าบุญนาฟังเทนาโอกาสถ้านิ่งกว่ากองดีกว่าอันมีดังอันนาสองเจ้าจึงต้นบุญนำจึงใครกรรมบอกเล่าเสเวนาเก้าได้งูว่าเอาจักไปสู่เพียงใจ
ดังอากรรมไกโอกาสอันมาอาราธนาและนาตะทาในกาละนั้นใช้เจ้านาไปโบกคราปตาก็พอภูษาพุทธกาศโอเอาภาษาผลดีวันนะสี่จินจ้อยหื้อนางนอน้อยมัตุละจิตตาส่วนเจ้าบุญนานั้นใจถ้าลงบาไม่บืนงามุกมาดนาจะไม่ย่อยเวียนใจก้อยวันไว้พาสบายติเตศดูวิเศษเตียงการกันสองบัวบานนอลาตะลงพาพูนดียะทาและมีเมื่อใดดังอันตะทาในกาละนั้นใจยังมีจังใหญ่ไปจันดูเตียงการบังเบาเป็นจังเพื่อแก้วดวงงามส่องงาจามสว่างออกจากป่ากว้างมาป่ากว้างมาหามันอูจากคนใดมาหลบไกลหมอกลงที่องค์นาเจ้าฟ้านาจ้างเผือกป่าใครจะว่าขออาราธนามาสู่คุณคิวลังคาจักนำเจ้าฟ้าสองสีไปผ่าไปลีใบบานมาต่อตาพระจุนจ้องไปส่งกาวแล้วส่องนอกยาวบุญมีก็คุณนัดที่จ้างกาณาจ้างเพื่อป่าดงไปก็ลีเตียวไปจะใช้เสนาใหญ่ต่างตาก็กี่อาชาติยอมกาไล่จ้างป่าจำลังนากันมาหลอดยังประตูเมืองเจ้าบุญเรืองติลาตังอามาเตนาจาวาจาไพ่ใจพบนาไกวยิงใจหันตองบุญบายปองเบลขี่จ้างเพื่อแก้วไก่กาบังเตลดาบนฟ้าคนต้วนนาสังกาว่าสองบุญนาโนนางามแต่เราอินเรานาเป็นนาบุญเขาเจ้าก่อนมาไล่ตามจูนนคนมีบุญด้วยกรรมจักตกน้ำบะไหลตกไฟบ่ไม่กรรมต่อไทยใครมาเอ็ดนั้นนาอย่าช้ากวนตั้งนากระทำดีทำบุญมีใส่บาตรสินบ่ขาดนักษาเกิดจัดจัดใดนาไปนาบ่ตำจ้าสามานได้เจอบานคำเจ้าบ่สู่เจ้ากันได้จุ่มเจ้าไปมโนต่างเก่าจากันมีเสียงเนืองนั้นจะเศร้าสะดันดาวไปลากันว่าสองบุญนามาหลอดแล้วยังเบียงแก้วปุรีต้าปูมีผู้เป็นพ่อก็ปลาสองนอหน้าได้นาดนาขึ้นประสาทนอคำก็มีอันละนาโซเตกิงตุมมีปังโมสาวาตะเตนาติติสวาเอวามาคาในกาลานันไตตาหยุดใดรำโคสาหันเจ้าบุญนาน้อยนาดลูกองอาจโตปาก็เรียกเสนามโนเข้ามาสู่จาธรรมวญาเมื่อสู่อาเมื่อสู่หามลูกข้าไปอาบน้ำตาก่อนกี่สั่งว่ากล่าวที่ปันมาว่าเกิดงายังใจขิงเฮือนนาตีนมือเปื้อนงิดงาแถมบ่พอใบเงาใบเงาสู่สังกามุสาโตดสู่นินาไม่มาถึงก็ขาดจากบาบ่เว้นมาคนใดเที่ยงตายไปจุกูได้หมกโมเป็นปีตีนานางบุญมีนอดได้อันนั่งอยู่ไกลพิตาจริงใครกี่ยาโอกาสว่าดูลาปิตาราชปอดเจ้าข้าลูกเตาวอนขออย่าตัดคอเข็นข้าอันว่าก่อนนานั้นไทยผัวข้าไทยบุญนำได้กระทำดังกล่าวแล้วแสงเป็นใบเงาวะแสงเป็นเงาบาใบนอนต่ำใต้ดินทรายเจ้าได้ลองใจใหม่ข้าน้อยว่าจักจื่นจ้อยปิยาแต่ประการหนึ่งนากรรมเก่าสร้างไว้แล้วดมอ่อนได้มาดองต่อไปจริงตกให้เกินกี่กรรมนั้นมีเสียงแล้วได้กาดแก้วต่างบ้านขอผู้บ้านจะฟ้าอย่าได้ข้าเก่าตายต้าบุญบายยศอาจ
ฟังนางนาคใครจะพิจารณาดนดีก็หันมันดีตามดำจริงไปกรรมมาจึงไปกากรรมโบกรรมพงกาตอนุญาตตามลายไปเสนาจุปัวก็มีงานและนาอัฏฐะในกาละนั้นใส่เต้าหยุดในรัมโมสาติลาก็โอกาสกรรมดีซึ่งเจ้าบุญมีหนอนาว่าเปิดนิเล่าพิกไปขออภัยยะโตดนายาจิวโกดโกซาพอนี้นาก็แก่แล้ววังปึงลูกแก้วบุญนาบัดนี้นาสึกกามาต่อตาลายลามยาหยาดเต็มตามปุรีขอบุญมีไปไปภาพมาค่าสักหยาบดันไก่เงือนี่ไก่เลี้ยวปันแดดเตอร์ตีนั้นเจ้าโบกกะลาปะตะยอดใจก็กาจะกล่าวใจกำไปอันมาเรื่องใดก่อนกี้ก็ละไว้ตีดงนาบ่นำมาใส่ใจอันป่วยภัยสักกาข้าโคต่อตามันมีข้าแด่ผู้มีพ่อเจ้าตัวข้าเล่าคนเดียวอาสาเที่ยวไปปราบข้าสักหยาบมันนี่เจ้าบุญมีกาลแล้วก็สปายดาบแก้วคมใส่ถือวิใบวิเศษยงจากเกียรติหอจันเพื่อจักพันสักกาเจ้าไปฟ้าประจาตั้งโยตามวนหมู่ได้ขวาดหูกี่แง่ว่าเจ้าบุญนาโนลาเคยจะฟ้าหอจันจักไปฟันลบภาพข้าสักหยาบดันไก่จะเวียงใจหนุ่มเต้าอามาดเก้าตั้งลายเศษนานายมโนเคยพกคุณกูภัยมันเข้าจากันซะเจ้าว่าลูกเคยเต้าคนเดียวอาสาเตียวไปข้ายังสักกาเป็นล้านนาบ่ได้ปิกบานดิลีตายเป็นผีเฝ้าป่าพ่อจะว่าลายคนว่าคนยากจนใบบางาได้นุ่งบาผืนงามอาสาจามรบภาพเอาคอหับดาบคมบามในคงขวางดงขวางป่าไม้บ่ตันได้ย้ายบาดเลือดน้อยหยาดเป็นทรายเขาตั้งลายมโนกาจาเก่าอูนึงนั้นแล้วปากันไปพอเจ้าน้อยหนอคิงรามเต็มสนามจุดาห้อหูห้องเศร้าอึ้งอันก็มีงานและนาปีนั้นเจ้าโบกะละปัตตะองอาจเตียวย้ายบาไปสู่ยังที่อยู่นอปุรีข้าสักมีลายแลนับบะเป้สังขยาเจ้าว่ากันเจ้าบุญนารอบใจนาเขายิงอะมอกใส่สะสุนดังอาฝนอาตกตอดนาฟ้องว่าฟ้าผอดดาบไว้ถือก้อนไม้นามาหาว่าบุญนาน้อนาบก็รีสวดมนต์กาสยองคุณฟ้าไปบนกำบีวนกัดแก่งไปรอบแห่งกาญาโดยเตจะบีนั้นนาใจจ้าหมู่สักกาลายลามสะดินตามใบว่าหนาคืนอากาศสะสนจุ่มมาบางคนตกไก่กลางดงใบป่ากวางพ่องตกข้างกลางดอยพ่องหายสอยไปนาข้ามสมุทรกากรุงกากลางเป็นกลายเป็นกุลานาแขกงอนาขมุต่อยางแดงนาผีต้องเลืองแฟงอยู่ป่าเป็นจิกกว่านำนามีภาษาแวกเบาบ่เหมือนเก่าเดิมตีปลายหลังมีก่อนกี่คนฝูงนี้เกี่ยวข้องนะเป็นพี่น้องวงศาญาติกากันมาละนาโสอันว่าเจ้าโบกลาปะตะหนอต้อยกันว่าภาพใดสักกาก็อาวายนาคืนโสยังติโยปุรีเต้าภูมิติลากังอามาตังตาเปล่าพระเจ้าตนนาว่าตนจะฟ้าหอจันจักยกเมืองปันเคยลาบ่อนจานานำกันเต้าหอคำกาแล้วอามาแก่ผู้ใหญ่ก็เอาก็ค้อนให้กองวังคือคนปันตัวงากู้กาคนนาเต้าเต้ายิงใจ
หูกรรมไม่สัญญาก็ปากันมามโนเข้ามาสู่เวียงใจเต็มไปในแลนกว้างแห่งตนจะแจ้งปุรีกันยามดีมาลอดตนเจ้ายอดหอคำของเจ้าบุญนำยอดใจและนางหนอน้อยมาตุละทิตตานั่งเหนืออาสนะตันแก้วอภิเศกแล้วเป็นปัญญานุภาลาใหญ่กว้างอือจะฟังเรื่องไรนาต่อนี้ไปเมื่อนาจะไหวฟ้าเตียงใจวายย้อนซึกหานกัญญาบ่มาผาเบียดขี้จุงซักจะดีเตียงโตตลาต่อโตตลาแดโตตะโตปัฏฐายะแต่นั้นไปไปนาตนจะฟ้ายดอาจสเวราปุรีนานสามปีอ่านได้ยังโคตรไม่บ่อายถึงนางนายนอนเอาสัพปกิเจ้าน้องตนกึดกังวลบ่แล้วจึงคืนเวียงแก้วตาหนิงผู้มีเต้าเก่าจากตันเล่าอำลาดาจักไปหานาดน้องอังดวงอังหองกับปิละวัตุนกรส่วนผู้ดานตนพ่อขอใครจะต่อกรรมดีว่าแม่นเจ้าบุญนี้จักไปสู่เดินไกลต่างนาพยากาอย่ามีสัจดีเตียงเต้าตุกกันเต้าใจบานแต่โตว่าอันแล้วเจ้านอกเจ้าบุกลาปัตตะยุตอาตปานางนาดมาตุละทิตตาตังโยตาอาคาบอกบานาเตียวไปจากเวียงใจใหญ่กว้างโมมาจ้างเป็นใจเสนาลาโหเจ้าจันนันดาวแดนดินผลนาเตียวดินเป็นโหได้นาสู่ดวงลีเจ้าบุญมีหนอแก้วโคตรบ่แล้วน้องตนนำลีบุญอ่านเมินบอกเลยตื่นตรงกลางเพื่อไปจานตานต่อเมื่อนางน้อยหนอชาวปากีก็มีงานละนาโสอันวานาจะบุกะละยดได้นำบนไว้นานลายลามลัดดงลามปากว้างบ่อาจอ้างคณะนากันเตียวต่างมาหิวออดก็ยังจอดเช้านอนถึงบันออนผูกเจ้าก็ไต่เต้าพายพันได้สิบวันบ่อสิบห้าวันบ่อเสร็จก็รอเข้าสู่เกตปุรีแห่งนางบุญมีสัพปกิน้องตนก็หูลิบนมนูจอดยังอยู่หิมเมืองโยตาเลืองหนุ่มเทาอามาเก้าเสละเสนาเตียวตั้งมาบ่อดลายแล้วหยอดเป็นไม้ก็ตั้งป่าก็ตั้งปางยายนะข้างนอกยังข้างขอผู้นี้ก็มีงานละนาตาตาในกาละนั้นใจในยังมีเสนาเก้าต่างต่างแห่งนางเจ้าวุณาสัพปกิมาทะลิมาสู่เป็นยามอยู่แดนเมืองอันเดียวตาเลืองยาหยาดแห่งเจ้าไม่นาดบุญนาก็รีบไกลกาฟังฟ้าไปสู่ดาวอาจารย์รีบเรียบันไปบอกเมื่อตั้งเต้าหาปัญญาอันเป็นสามิกานางสัพปกิและตะลิกล่าวที่ว่าบัดนี้ข้างขอบแดนเขตนอกเมืองเอาคาซึกเมามวนหมู่แวดล้อมอยู่เป็นใจมาแจ้งยายเป็นตาโยตากาพระภาพหือดอกอาบซะถึงของตนจะฟ้าอย่าได้เจ้ากว่าวางใจเจ้าหัวใจนายโยอาบฟังได้ว่าตะกี้ยาอันเตนามากาฮ้อนพระภาพเวลามันก็ปั่นหมายโอกาสอามาตต่างๆรีบสัญญาพวกเปล่าชี้แจงข่าวในวัยคนไปในได้หูอามากูเตรียมใจเอาข้อในกองหน้าใจตะตุ้มหน้าดังรอบคุ้มควงเรืองคนปังปวงหูข่าวสัญญาข่าวเรียวฟันบอกต่อกันเจ้าจันันดาปุรีเสนามีมนุษย์โยตาอยู่สะเทินโกราหุนอันใหญ่เกิดขึ้นก้อยเมืองใจตั้งไปในและไปนอกนาพักกระดอกกระพักกระดาวขอกสีมาเต้าป่าปลายุดอาจกับอามาตั้งตนนางลิพนไปผาบข้าทุกหยาบเดินไกลอามาเตรียมใจบ่จ้ากันจะฟ้าไก่ปันก็รีบเรือปันฟังฟ้าตา
ามตันเต้าไข่แจงหมูยัวปลาน้อยใหญ่พร้อมนาควายแต่งแองเอามาจ้างยังใหญ่เสนาลายใหญ่น้อยยายเป็นตัวลายลามเต็มสนามยายตีบ่มีตีตั้งเตียวตุงแดงเขียวก็ไก่เสียงของใจบ่ขาดกันว่าอามาและเสมาตั้งโยธาสีโมพร้อมนาอยู่บ่ละมวลกาละกวนมาควายต่อยุดในปุรีก็ขี่งัดทีตัวกาออกกว่าแน่น้ำตางลัดดงควางเตียวไตนำบนใบไปปราบกาทักหยาบแดนเมืองก็มีงานและนาเมื่อน้ำนาจะโบกลาปัตตะบุญนาอันโยตามงโมเข้ามาสู่ดันแต่ไกลสัญญาไปว่าจะโยตากาลายลามกันหัวความบอกเราเองต่อเจ้าผู้ลีเสนามีพระบาปก็กำออกดาบชะสนโกลาหนคือกองดังตัวต้องดันไกลไฟเป็นไฟบ่งูต่างหาจุดต่อตังจะบุญนำโบกลาปัตตะบ่ลดละดอยนี้หื้อโยธามีจังมาสู่สักกาตะลิมนาทวนนาตาวาปาปลากัปปิละนาครนายืนอาวรลายินอาวรลายลากหันคาซึกมามากเหลือตาหันโยตาไปน้อยได้กัดก็ให้วำบายตีเหลือตายนั่งใจสู้บ่ได้ถอยนี้เข้าโพลีมองกลางตนเจ้าจ้างยวนอ่านก็ป้ามาตั้งลายรีบผ่านไปขึ้นตู่ยังที่อยู่โพลีก็มีงานและนาตีนั้นเจ้าโบกลาปัตตะบ่เจ้าป้าเสนากาตัวไปรอดวิ่งใจประสาทแห่งเต้าหลาดกับปิละนครพระพุทธนั้นใช้สวะบาปไว้วางลายกมือสาก้มเก้าใครบอกเล่าเสนา ตั้งเสนาวันโมนังยอยอมอยู่ทุกคนคนส่วนว่าตนจะฟ้าหันจะกาอย่ายอมนายังขี่คมคุณคองนางนาดน้องมาบ่หายจึงวันพาย้ายบาดกรรมผมนางนาดจับกะปิหนอนนากำลาเข้าเจ้าไปสู่ยังที่อยู่นอกเมืองย้อนกำเกลืองบ่แล้วตีนางหนอกยาตันเข้าในอันดูดเน่าเรือกินฟังไว้ดินเมื่อก่อนกันลากนางน้อยอ่อนมาลาก็อยู่นางตอดลงไปรีบเรียวไว้บ่เจ้าตีนย่ำอกนางหนอลาเร็วปันสองมือพันนาขุดเก่าอันบุดเน่าฟังไว้กันว่าใดก่อนยัดใส่ปากนางนานาอือข้างดินดาวนาจาตันเล่าวอนขอว่าขอตนาเจ้ากี่ยาคือที่นำนาแต่ก่อนมานั้นใส่ข้าน้องไทยผิดไปขออภัยน้องยาคุณกองมองกี่โตดนั้นมีไม่มาดขอปงขาดวางลงแต่โตตีนั้นจะโบกลาปัตตะก็ยังบ่ลดละกำขอกำขอน้องหนอนเอาเอาแกงเก่าบูดล้ำหนายัดนำทำเข้าปากนางอ้วกลากเป็นสายนาดังจักตายไม่มั่งตนจะต้องยดอาดยังเอามือฝากตกแน่นางหนอลาวอนขอว่าขอตุ๊ดหนอปีไทยขอยังไว้ละลาขาจักมรณาเมียนจัดเจ้าไม่นาซ้ำตีนาตั้งหลายตีใจใจยังก็ไว้ขี้ยาว่ามึงนี่นาหัวไว้ว่าได้เป็นใหญ่ตีวีเนี่ยอวดดีล้ำล้ำเก้านาว่ากูเป็นเจ้าเหนือหัวไผ่ก็กลัวความย่านนาลือซาตานอาจยากูไม่เอาหามึงนั้นทางบกุดดันจะไปบ่สื่อสาวทีว่ากูเป็นพี่มึงนาได้มาอัศาแอหามึงซ้ำสะแววใส่ใครจะว่ากูอนาถาอยากไล่บ่หอนใจพี่กูแซงเอ็นดูมากเต้าเอาของเน่าปั่นไปกูเจ็บใจเหลือล้ำนะจักตีซ้ำมึงตายส่วนนางบุญบายนั้นใส่ก็ห้องให้ไวๆเสียงตั้งหลายใจจ้านาดังละฟ้าไฟบนก็มีงานและนานิติตังกิญาสังบรรณาวิเศษจากองเหตุสวรรณพรหมาผู้ควรสิบหาต่างเมื่อจะฟ้าโบกลาปัตตายินโกตาไม่เอาอันน้องเอาเข้าเน่าปันไป
รีบเลยไอ้เตี๋ยเข้าตีนานางจักหนีบ่ได้ห้ำมองให้ไวไวนางจักตายคนหน้าหรือตำจ้าสันได้ผูกหน้าจักไข่หูหน้าอดพาอยู่ฟ้าดาฟังนิติตังกระดาบังคมจมเลิศจระดิษฐ์เอาละทศญาติโยมทั้งหลายสุวรรณพรหมมาปลูกพรหม15นาปางเมื่อเจ้าโบกนาตัดยอมเป็นใจเพราะว่าจามาใจขี้ตูดใจคนขาดเรื่องมากนี่แหละตอนนั้นก็ต่างตีธิดาของเนี่ยตาฟ้ามืออันบ้านเนี่ยไปอาบน้ำแล้วก็นางลูกคนลาลูกคนที่เจ็ดนี่มาปฏิพัติชอบพระราชาผู้เป็นปอก็โคตรขนาดนักว่าบ่ต้องก็ด่าลูกสัปปะสเปดด่าลูกสัปปะสเปดโอ้บ่มักดีบ่ไฟดีบางเอาคนขี้เหื่อนขี้ตูดมาเป็นผัวนี่นะหลังจากนั้นอยู่ไปอยู่มาก็มีข้าศึกแถวเมืองหนึ่งมาตั้งหรือว่าตั้งสนามรบนะเพื่อจะมายึดเอาเมืองแล้วก็ยึดเอานางจักนางผู้เป็นลูกเล็กล่าของพระราชาเนี่ยไปพระราชากับมุ่ยเยี่ยใดโอ้ข้าซึกมาเต็มมันนะก็ห้องเคยถึงหกมาว่าขอลูกต้องรบเนี่ยลูกเคยต้องช่วยรบกันข้าซึกมาแล้วลูกเคยต้องพบกับอู้พร้อมกันว่าอันนี้มันจะเป็นเรื่องข้ามันจะเหตุของข้าเป็นเหตุของนางลูกล่าของท่านคนเดียวนะซึ่งเป็นเรื่องขึ้นมาจะอีกนะโอ้จะแย่ใดนะพระราชากับตันตึกตันใจเรื่องไปถึงนางจิวามัทุรจิตาเนี่ยก็บอกว่าเอาอีเดินอู่กับเจ้าบุคลาภัตเจ้าบุคลาภัตอาสาจะไปปลบลบปราบเพื่อเจ้าบุคลาภัตนี่ซึ่งเป็นคนมีบุญมีวิวิเศษมีดาบเพลกันใจนะมีจ้างกูใจอู่สาคนได้ประสัตละผ้าที่มันพุทธขาดออกทะลงบอกว่าทะลงเครื่องยึดใหม่โอ้ยังตีแบบบุตรนี่ใส่แหวนใส่สร้อยคุณช้อนใส่สายสไตล์ก็ยังเตี้ยวหัวเตี้ยวดาเดินออกมาไปอู้กับพระราชาพระราชาหันกับตกใจต่างคนต่างอู้ความไหนกับฝั่งเซตแล้วกับอาสาไปคนเดียวจะไปลบคนเดียวเพราะว่าบ่มีทหารมาตุยมาคนเดียวกับไปสู้คนเดียวพระราชากับกึศใจจะพอกำกึศมันลุกนะมันจะสู้ได้หรือแล้วกองอู้เซตกับกำบีพิเศษกับดาบสี่กันใจจ้างซึ่งเป็นแจ้งงาจ้างเผือกแก้วน่ะตีอู้สาคนใดเนี่ยก็ออกจากป่ามามาก้มต่อหน้าเจ้าบุคลาภัตว่าก็ทูลลาธนาขึ้นคุยราคาเธอพระเจ้าค่ะนะเจ้าบุคลาภัตก็ขี่จ้างไปต้องประตูเมืองไปพอไปถึงปุ๊บก็ลงหลังจากหลังจ้างโมเสนาหมาดทหารที่มาลบมาตั้งสนามลบมันต่างกับกาอู้กับโอ้โหคนคนเดียวนี่จะมาสู้มันจะได้หรือพระเจ้าฟ้าจะบ้านจะเมืองเก่าถามว่าโอ้ประชาคนเดียวจะสู้ทหารเป็นแสนได้ยังไงเจ้าโบกลาพักกันย่างย้ายบาทหรือย่างก้าวไปตั้งหน้าพลิกไปถึงใกล้ถึงตีโมข้าศึกมาโมข้าศึกกับถือดาบถืออย่างบางคนก็ยิงธนูปุ่งหอกเขาลงใส่เจ้าโบกลาปัดก็ใส่ยองขึ้นฟ้านะบอกว่าหอกขึ้นฟ้าอีกนะแล้วก็เอาดีวิเศษมาปักก็เลยโมตาหารตึงหอกดาบธนูอย่างเนี้ยนะตึงทหารตกไปละคนละตีละตางบางคนก็ตกไปเป็นขมูไปเป็นเจ๊กเป็นอย่างก็มีเป็นคนบดีก็มีไปตกไปไก่ขนาดตกกลางไม่น่าหาสมมติก็มีข้าศึกฝ่ายก้านมุดเจ้าโบกลาปัดกับปิกมาปิกมากับมาโอ้พญาฟังเจ้าพญาฟังก็จะพญาก็โอ้ยมาเก่งแตะเก่งว่ะก็ยกนางให้ยอมภาพละยกนางใหญ่มาตุลาจิตตาให้
อวิเศษยกเมืองฮื้ออยู่ไปอยู่มาได้กินอยู่เมืองคิดแล้วก็คิดถึงน้องว่าโอ้กูเนี่ยจะต้องไปสั่งสอนน้องกูให้ได้ก็ตั้งใจแล้วก็ปาโมตหามปาไปว่าจะไปเมืองลำโกสาไปโอ้พอถึงปุ๊บนี่ตหามไปหันซอยว่ามีค่าซื้อมาติ่มเนี่ยก็เริ่มไปบอกนะเริ่มไปบอกพระราชาพระราชาลำโกสาก็คือทหารไปสู้กับแก้มหมดวัวกระพัดตาเนี่ยเราเดินเข้ามาในผู้ให้พระราชวังในเวียงวังเนี่ยเป็นลากคอลากคอน้องสาวมานี่เนี่ยชื่อตากะปีนี่มาว่ามึงนี่มาหามกูเป็นปีกูซาข้อสังขารไม่เอาหายังไล่ยังด่ากูว่าเป็นใจขี้เลื่อนขี้ตุกนะมึงยังมาสืบสาวกูว่ากูเป็นไผมาแนมซ้ำมึงยังเอาข้อบูดข้อหนังกูกินโอ้เจ้าลากคอน้องสาวไปที่ประตูเมืองตีเอาเข้าฝั่งมันตะกับยู่นาลงไปตีนย่ำวอกไว้แล้วมือขุดเข้าที่มันเน่าบูตีนางฮื้อน่ะแกห่อแล้วก็ฝั่งไว้น่ะควักออกมาใส่ปากนางก็ตะนางกัดดิ้นเต่าดาวผีเจ้าขอพอแล้วพอแล้วข้าน้องพิษไปแล้วน่ะพิษไปแล้วเจ้าบูกระปัดยังบันนำใจน่ะจักเอาแกงที่บุญหน้าผมใส่ปากนางปวดตุ๊กอีน่ะนางผู้เป็นบ้านนี่ใครจะอึกจะอื่นน่ะว่าข้าน้องนี่ผิดไปแล้วน่ะขอตัวปีเจ้าปีน่ะอย่าขึ้นทีเตะแต่ก่อนน่ะข้าน้องผิดไปแต่ต้องพายน้องเตะอย่าไปคุณข้องแต่เนื้อเตะนั่นก็มีนักของดิสเตอร์เนี่ยเจ้าบุคลาปัดก็ยังบอกว่าใจกำเอาคอนางเนี่ยตั้งลงไปแล้วเอาแกงบูดซุกเข้าปากเห็นยัดเข้าไปเห็นนางก็ห้าแตกหักแตกนี่นะเหมือนก็จะตายเลยเหรอเจ้าบุคลาปัดเอามือฟาดตบหน้านางดูเป็นน้องนึกว่าขอว่าปีขอไว้เตอะนะข้าจะตายแต่แต่ตอนนี้นะเจ้าบุคลาปัดกับบุ๊บซ้ำเหมือนตีซ้ำเหมือนระหว่างมึงเนี่ยหู้ยได้เป็นใหญ่เป็นทีวีเนี่ยมึงยังอวดแย่ดีล้ำเก้าคือตะโกนก็เก้าตัวเก้าเป็นยังไงได้เป็นใหญ่เป็นทีวีแย่อวดดีล้ำเก้าว่ากูเป็นเจ้าหนึ่งหัวใครก็กลัวบายานนะลือสตันโอลือลือสตันอาชาขณะกูไม่หามึงนะมึงก็ยังไล่กูเนี่ยบอกสืบสาวดูว่ากูเป็นไผนี่นะเจ้าบุคลาปัดกูกำลังอีกก็บอกโอ้นางก็ไผผู้ใดนะก็เจ็บใจที่ว่าน้องเนี่ยด่าไล่คือเราเอาเข้าบูดหุ่นกินเนี่ยว่าบอกเคยมีแอร์เป็นจ่าขี้ตูดอีกนะผู้ควรที่พกไปอังคารหน้าจะเป็นจะใดสถานยาเยี่ยมทั้งหลายก็ลองฟังผมว่านะเสียงขึ้นเสียงที่นางให้น่ะขึ้นถึงบนสวรรค์บนไหนน่ะในธรรมบุญบอกว่านางเนี่ยให้เสียงน่ะขึ้นถึงบนสวรรค์จะตายยันยงไหลน่ะเสียงที่นางให้เนี่ยน่ะดังจนหลอดขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นฟ้าน่ะเป็นจะใดว่าจะได้ยินไปถึงพญาอินทร์กันยังใดกันผูกเพื่อน16มาฟังต่อว่าตั้งหน้าเป็นจะใดนะวันนี้รู้สึกเหมือนค่อนข้างจะคุกคักในการออกรายการวิทยุวันนี้นะสัญญาณมันแทรกกันหลายอย่างต่อไปโทรสายหน้าใหม่เนอะ0631174767 0631174767ผ่านที่จดไว้ก็โทรเข้ามาเนอะเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนเบอร์ใหม่เบอร์สถานีใหม่ละเนอะนะเบอร์สังเกตมาเบอร์064นี่ต้องโทรมาละโทรมาที่063-1767เพราะว่าจะเป็นเบอร์สถานีอันใหม่ละตอนนี้เนาะนะตอนใดที่ฟังอยู่ในขณะนี้ก็โทรเข้ามาตอนใดที่จดได้ก็โทรเข้ามาขอเนาะตะกี้ก็มีแม่ทั้งสี่บ้านปุ่งหนองโทรเข้ามาละแม่แสงล่าบ้านบางเจริญโทรเข้ามาละเนาะมาเช็คสัญญาณตะกี้นะตอนแรก063-1174767
หนึ่งตอนนี้3ทุ่ม41เหลือเวลา10นาทีเนอะอาจจะมีใครตั้งใดโทรก็เดินจิ๊กเพราะว่ามีใครชมดังฟิตบุ๊กไลท์สิปันดังทางฟังอนุโมทนาไม่โทรมาละนะเจริญพรไม่สาเจ้าตัวสาตัวเดี๋ยวมีคำชัดเจนดีละชัดเจนดีไหมทั้งสีเนอะเจ้าอนุโมทนาบุญเนอะฟังกันเต็มเลยเนอะเออดีละอีละอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งเนอะตามตลอดได้รับกำลังใจรับกำลังใจมาพระเจ้าคุณนักศาเนอร์เจริญพรได้ให้สาธุนักศาต่อไปต่อไปต่อไปเจริญพรไม่วางสายกันจ้ะไม่วางสายกันสายกันเออทั้งสีวางสายกันถ้าเข้ามาได้สายอื่นเข้ามาได้เปิดน้ำสีวันสายกันโอ้ยิ่งละโอ้ยิ่งละไม่น้ำสีโอ้ยิ่งละเออเป็นอย่างประจำนะถ้าทายาโยมถ้าหับสายทันแล้วท่านจบแล้ววันสายเนอะสายอื่นเข้ามาได้ยังเหรอถ้าผ่านรู้ไปยังไงถ้าโอ้ยิ่งกันจะเริ่มพร้อมวิชาเจ้าฟังอยู่เลยมาใจดีเจ้าแม่เสียงล่าบันบังเจริญแต่ขอบคุณเวทนาที่ชี้สัญญาให้เนอะกัดเทียนดีกัดเทียนดีแล้วนะใจดีเจ้าเอาละขอบคุณเวทนาขออยู่ดีทุกคนเนอะแบ่งงานด้วยเจ้าสาธุเนอะเจ้าวิชาเจ้าพร้อมนะครับจ่ายกันเนอะเจริญพร้อมโอ้ยโอ้ดีเลยเนาะครับทั้งโมทนาพระบุญธรรมสังคำฟ้ำบ้านปุ่งหนังครับผมชัดเจนดีแล้วเนาะครับแล้วครับทั้งโมทนาบุญโดดดึงครับเลยครับครับนักศึกษาเจริญพรวันนี้พระบุญธรรมเช็คมาแล้วพระมหาเช็คมาแล้วหมายถึงจริงเช็คมาแล้วท่านใดที่โทรขึ้นมาหลังจากอู้จบเนาะสื่อสารกันจบปิดโทรศัพท์กันเพราะว่าคนอื่นจะโทรเข้ามาได้เนาะอู้จบก็กดเลยปุ่มที่เขาปุ่มที่เขาที่โทรศัพท์นั่นแหละเนาะอ้าวต่อไปยังมีเสียงสายในเข้ามาเจริญพรเมื่อตอนนี้ก็ทดสอบเบอร์ใหม่นะทดสอบเบอร์ใหม่ตัวอาตมาภาคใจหูฟังเองถึงได้รับความเมตตาจากธรรมครูบวรธรรมาภิรามจากคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่เขต2เป็นผู้แต่งที่นี่เสียบเครื่องมิกเรียบร้อยนะอนุโมทนาพี่นานคมยี่เป็งรอคมลอยเนาะคนประดับโพธิ์วัตถุมงคลตีจันทรายอนุโมทนาโยมจำพรตำบลจันทรายฟังอยู่เจ้าชัดเจนโยมวนมาแม่สันอุลวันสันติการอมุนาแม่แอมพิโยมบัวตองเนอะอินทสุวรรณดูอมุนาธรรมะผักเหนือมังสิทองเปรมจิตดาวโยมตีรับฟังกันหลายท่านเนาะโอ้หลายผู้หลายท่านวันนี้ตีชมนะพระบุกไรสิบปัญจทาโยมหญิงเนอะโยมหญิงมีตะโกนกระยูสังกูทองตอนนี้มีจริงไหมเนาะยังแม่สายคนแก้อมุนาบุญเนอะตีรับฟังกันเนอะนะอ้าวเสียงสายนายจะโทรเข้ามาเนอะ0631174767อันนี้เบอร์ใหม่นะเลขงามด้วยนะ0631174767จำได้ไหม767ตั้งใต้เนี่ย4767ตั้งใต้นะ0631174767ถามถ้าจะโทรเข้ามากับโทรเนอร์ตอนนี้เบอร์ใหม่นะใจเบอร์ใหม่ใจเบอร์ใหม่ละเบอร์สถานีนี้เรียบร้อยละเนาะก็มีหูฟังเรียบร้อยนะก็ชัดเจนดีวันนี้ก็ต้องขอสุมาอภัยสัญญาณมันก็ดีเอามาแล้วเสียงลูกค้องแววแววแววมาแล้วนะเจริญพรมาอุลวันสันนิการบ้านล่องชัดเจนเนาะเสียงใครเบาไปหน่อยอนุโมทนาหน่อยละวันเนาะ
ครับผมอ้าวสาธุเนาะเจริญพรอ้าวครับสาธุต่อไปเจริญพรฮัลโหลฮัลโหลจอมตามจีชัดเจนดีก็น่าไม่น่าไม่รับพรโทรศัพท์บอกใครดีให้กูขัดทิ้งอยู่วะนี่อ้าวอานุโมทนามารับพรแล้วกันเนอะขอบคุณบุญนักษาเนอะว้าวถ้าตู้โทรศัพท์เนี่ยบอกให้ชัดเจนเนาะกระหักกระหักเนี่ยโทรเข้ามาใหม่โทรเข้ามาหาเนาะเพื่อจะร่วมกันคลิกสัญญาณเบอร์ใหม่นี่นะจากที่ไหนตำแหน่งฟ้องเดี๋ยวเวลาทำตอนนี้40ตอนนี้นะ10กว่านาที063117477เอามาโทรมาฟ้องหนึ่งละแม่ละพรเสียงโจ๊กโทรศัพท์แม่บ่ได้ยินแม่บ่ได้ยินเลยมันกุกกักกุกกักอยู่แม่บ่โอ้ยสับหูมันคลาคลีกอยู่แม่เฮ้ยขออนุญาตตัดหน่อยว่าท่านเจ๊ที่ผมว่าท่านเจ๊ที่ผมฟังอยู่นะขออนุญาตตัดหน่อยมันคลาคลีกคลาคลีกในหูนี่ต่อไปใครจะโทรเข้ามาเชิญเนอร์นะเจริญพรได้063117477ต้องสุมาแม่ลาพรแม่โทรศัพท์หนูแม่บดีอ่ะตอนนี้ท่านใช้หูฟังเสียบเอาหนังบ่ได้อันนี้ละตอนนี้ใช้หูฟังเสียบเอามันหูต้องได้กลับละเดี๋ยวกลับโยงเงินตื่นในหน้าจอนี่ละอีน่ะมารอบที่สามแล้วเนอะแม่นะถ้าบอกชาติตรงนี้ก็บอกชาติแล้วนะฮัลโหลฮัลโหลแล้วโทรศัพท์แม่บดีแม่เฮ้ยบักใครได้ยินแม่แต่เนี่ยเนี่ยแต่บักใครได้ยินมันถอดเครียดแม่เนี่ยแต่เนี่ยมันโทรศัพท์บักบดีสัญญาณแม่บักใครดีเนาะมาไหนมันถอดเครียดเลยคุณโดนกันแม่เอาหน้าน้ำวนน้ำแม่เนาะจะมันแสบหูจะยังไงมันอาตมาจะหูฟังเสียบหูนี่ดีนะถ้ามันควักเคาะเคาะนะตึกมันดึงนักแกน่ะอ้าวหำท่านทั้งใดจะโทรเข้ามาหำเนอะแล้ว12นาทีเซวันนี้แม่ไลน์ให้กันรับไปแล้วก็นี่ตักปิ้งแม่ไลน์ตัดติดจะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะก็หลายผู้หลายท่านที่ฟังอยู่นะก็วันนี้ก็สมมาไปตัวเองที่ว่าสัญญามันบอกให้ดีตั้งแต่แรกนะมันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งท่านเลยเนาะก็ต้องขอบคุณไอ้เจเนี่ยขนาดอยู่นอกสถานที่ก็ยังทำให้อยู่เสียงลูกออกมาแล้วมันไล่ปฏิจจ์มาแล้วก็ฮัลโหลจุดพักมาแล้วแล้วฮั่นฟังตอบมาแล้วแล้วตีว่ะแล้วเต็มหน่อยได้ก็เอ็งจบไม่เลยแค่ตังโอ้ว่าเป็นชิปหรอเป็นล่ะเออก็ไปซื้อหมอกกระดาษนี่ลูกโอ้ปากกามีลูกเหมือนหมอกได้แล้วก็ได้แล้วเนาะได้แล้วจ้ะเออดีละดีละเอาเบอร์นี่เนอะเบอร์อื่นต้องโทรละก็ได้เดี๋ยวไอ้แม่แต่ละแต่ละวันนี้เนี่ยแต่ละปากอันนี้ปากอันนั้นยิ้มได้วันจะได้นะจะไปเดือนไปเจอกันอ่ะเออยังไงเนี่ยไปไหนไปก็แบบนี้ก็เลยแบบแต่ยาวต้องแรงนี่กันได้กันได้กันฟังคนไปกันได้ไหมเออต้องคุยกันแหละแม่นแม่นอันบุญน้ำอะไรเนอะอะไรแต่แต่บุญนักษาเจริญพรข้าวนักษาก่อนจ่ายก่อนวางสายกันพี่จิตมาละนกข้องเจริญพรไม่แตกบ้างเอออันนี้สันมาเข็ดบ่แม่อุ้ยติดเนี่ยอันนี้เขาตึกจำคุณมีบุญด้วยกันนึงจำกันนะแม่อุ้ยติดมีใจบ้านสันมาเข็ดนะชัดเจนดีแม่เนาะชัดเจนอันนี้โมทันต่อเป็นเดือนของอากาศหนาวของเรียนหรือว่าอย่างไรก็หนาวเดือนหนาวนะฮะนะแม่เนาะบางคืนท่านนี่น้ำเหงื่อออกอยู่นะ
อ่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพแม่น้องอีกทีเนาะมีบุญมีกุศลได้ปะกับบุญกับเนาะอนุโมทนาสาธุแม่น้องที่ได้เรื่องบุญงานตามด้วยเงินมาไหนอนุโมทนาสาธุแม่อุติเตเนาะเจริญพรแม่อุติมีใจนะก็ฝากพัดใจมาเรื่องบุญงานตามด้วยเงิน300 บาทก่อนนักโมรณาในอุติหนูต่ำกับบัลละบลูมวัดวาแตะเนาะบุญกินบุญตานี่ปุ๊บปักข้างซ้ายมีอุติมีอายุมันยืนยาวรักษาคู่เข้าภาษาน้ำมันเนาะนั่งต่อไปใครจะโทรมาหรือร่าง9 นาทีย้ำเบอร์โทรกันเนาะเบอร์โทรสถานีนี่นะใช้เฉพาะเบอร์นี้0631174767นะ0631174767นะนี่เบอร์สถานีแล้วเนาะตอนนี้มั่มมึกอะไรกันนะพอดีได้มือถืออันเก่ามาเตือนละอันใหม่มาเตือนละเนาะจะได้เหยียกฟ้าฝั่งสถาญาติโยมจากทุกชนคนแต่บุญตั้งหลายเนาะวันที่11นะก็ร่วมกับไปงานโซอิติปิโสและแต่ก็ประธานเจริญวัฒนาอาจารย์บรรยงเนาะก็ความรู้จักกันดีเป็นจัดปีนี้มาเป็นปีที่14แล้วนะปีที่14ละโอ้ก็เป็น10 กว่าปีมาละเนาะหลังจากวันที่11แล้วก็มาคืนก็จะได้สวดมนต์สวดอิติปิโส108 จบเนี่ยพระสงฆ์ทั้งนั้น300 รูปนะลูกมาบอกเจ้าก็ปากันบ้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวเสร็จแล้วก็ปากันไปใส่บาตรวัดม่อนฤาษีนะวัดม่อนฤาษีอาตมาภาพก็ตั้งใจว่าจะไปนอนปุ้นเนาะในความตั้งใจปีนี้เป็นปีแรกจะได้ไปนอนปุ้นครับสักปีนะปีนี้ปีแรกตั้งใจไปนอนก็เตือนหาฝากบุญฝากบอกบุญบอกกุศลกันเนอะเข้าใจว่าพวกเวงกับเป้าก็จะไปกันหลายอยู่นะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็นึกถึงอาจารย์บรรยงบุญกับจุดประกายในการที่ได้ร่วมเมื่ออาตมาภาพของนั้นได้ออกสถานีวิทยุนี่นะแล้วก็ตีลืมมาได้ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งก็คือร้านพรหมินพิกลาบนะแม่อันดงนะคุณเรียนคุณที่ได้รับพรหมินได้ถวายเวลาให้กับอาตมาภาพและครูบาอาจารย์หลายตนและองค์ได้เอารายการธรรมะอย่างวันนี้นะคณะไอเจลูกบาพวกนี้เป็นช่างเทคนิคประจำนี่อยู่นอกพื้นที่มาคำว่าไม่ได้อยู่ในบ้านนะแต่อยู่ตำนอกก็ใช้มือถือเนี่ยคลิกมาปั๊บนะขึ้นสัญญาณอาตมาภาพขอบคุณไอเจเนาะนะขอบคุณโมทนาสาธุเนาะก็ยังเป็นบุคลากรที่ได้ขอความช่วยเหลือได้อยู่นะก็เป็นลูกของเจ้าแม่เจ้าแม่ลูกของแม่อมงนี่แหละนะก็นี่ก็ถ้าเรื่องสัญญาณขึ้นบ่ดีอย่างใดก็เนี่ยแจ้งไอจีได้นะเป็นเช็คคือก็ต้องขอบคุณมูลนิธิสาธุเองเนาะซึ่งเป็นลูกของเจ้าของสถานีด้วยตั้งได้ติมาตั้งเวียงบ่เป้ามาแม่ขาจานก็ไว้แอวหาดูสินค้าแม่น้องได้เนาะนะแม่น้องปกใจดีนะก็ไผมากําให้ก็มาร่วมสนับสนุนหรือว่าอุดหนุนกันได้เนาะมีหลายอันตําอย่างร้านพรหมินทิกลาบเนาะฝากกันแรงแม่ขาจานนะอาณาตังบังเหนือกับพานวัดอาตมาไปในสิ่วคืออะไรขัวแม่อาสะพานบ้านสาบ้านโอ้โหสะพานนั่นละแม่น้ำลาบ้านสาเนี่ยไปกับเจอละร้านแม่บังอยู่ขวามือเนาะถ้ามาตังวัดอาตมาเนี่ยอันนี้ก็แจ้งสถาบันนอนสลายได้ฟังอาเรือหันแห่นาทีสุดท้ายเราคำคืนวันนี้นะเราก็จะได้พบปะกันเป็นระยะเนาะถึงที่ผ่านมาก่อนพอได้ออกรายการก็มีติดๆคัดๆเนาะนะวันนี้ก็มาวันพ่อนะวันพ่อแห่งชาติก็หลายส่วนภาครัฐก็ควรจะทําพิธีถวายพระพรนะหรือว่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะรัชกาลที่9นะครับก็โอ้ที่9คนแท้เนาะวันว่างว่าจะในชื่อของพระเจ้าหัวมันข้างมันยาวสถาญาติโยมครับเพราะว่าพระเจ้าหัวหลังการที่เก้าอีกนะก็คงแบบพิษกฎหมายกันนะเพราะว่าเขาโอ้เต็มไม่เคยเปลี่ยนนี่นะก็นึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทำไว้ให้กับปวงชนประชาชนชาวไทยในวันนี้ที่ 5,000 วันพ่อแห่งชาติพระผู้เป็นท่านก็นึกถึงป้ามาตาแข็งเข้าหื้อป้าหื้อป้านะเอารูปลงเฟซยังอันนี้ก็ถือว่าเป็นความระลึกถึงบุพการีผู้ที่มีความรักความยินดีที่ได้เลี้ยงดูเขามาพ่อเป็นผู้สร้างเขามาไหนเขาได้มีวันนี้กับพ่อป้าไหนแม่ผู้กำเนิดนี่ก็จะไปละไปเลี้ยงเป็นเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งแต่มาภาพกับชนเสียไปถึงป้าถึงแม่ก็นึกถึงเป็นตลอดนะก็คนเฮานั่งอยู่ตีเวนไปกลับเนาะเป็นเมื่อกลับกันไปแล้วก็ไปอยู่หันควบคุมใหม่อย่างโอปาติกะเนี่ยเนี่ยก็อาจเป็นอาจจะได้ไปเป็นโอปาติกะที่ดีได้เป็นเทวดาอยู่บนฟ้าคือมีกายทิพย์ที่สะอาดสดใสถ้าเป็นเปรตอสุรกายก็จะเป็นกายหยาบกายหน้าดูได้เป็นกายทิพย์เหมือนกันแต่เป็นกายที่งามเนี่ยอันนี้เป็นต้นเนาะวันที่16ก็จะมาโอแต่วันที่16ก็วันที่12อาคาดีสอนก็จะโอ้เรื่องเปรตนี่ดูเนี่ยผมว่าเปรตโอปาติกาผู้มีหวยนะนะเป็นจะได้ยามเป็นคนเนี่ยบ่ได้ใส่บาตรจอดปกบ่ได้ทำอาหารการกินถวายพระสงฆ์เลี้ยงดูคนจากคนจนบ่ตื้อรู้เพื่อผู้แฝงคนอื่นห้อมก็บ่ได้อาบยากก็บ่ได้กินนี่ต้องระมัดระวังนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเวรกรรมนะฉะนั้นก็จะถ่ายญาติโยมที่ได้ก็ไม่ได้ได้ยินได้ฟังเรื่องของเรื่องของก็ไม่ใช่เรื่องของบุญกุศลเนี่ยจะไปละไปลืมนะตอนนี้ก็ใกล้เวลาหมดเวลามาทักทีนะนี่อาตมาฝากประเด็นจะพ่อมาได้ก่อนนะเป็นเนอร์เอาเป็นแบบเปิดเพลงมาได้มั้งเปิดไอ้ทีมีโค้ดจะได้ไปดิเอาละเปิดเพลงมาได้ผมแล้วยุ่งละมาละเมื่อกี้เปิดไปได้โอ้ยุ่งเหยียดขนาดเอาละเด็กกันเนอร์เอาละโอ้มันคุกคักนะเรื่องเทคนิคการใช้จอจออินเทอร์เน็ตนี่นะเอาละแต่วันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเทคนิคในการเล่นคอมตัวนี้ลำบากอยู่เลยเช็คกับวันทางเทคนิคไอเกมกันว่ามันผิดอะไรเอาล่ะขอฟันโต๊ะฟันใจสุภาญาติยงหลายได้ยินดีมีสุขเมื่อตั้งนี้จะไปมีความสุขความเจริญไปดังหน้าให้เป็นสติมาสติมันกันที่บุคคลนั้นจะตระเวนธรรมาทันติอายุวันโอสุขังปะลังขอบคุณนานเด้อ